ัสดีค่ะครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยได้ชื่อว่ามีกิจการรถไฟทันสมัยมากที่สุดในเอเชียค่ะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนหัวรถจักรไอน้ำที่มีความเร็วต่ำมาเป็นหัวรถจักรดีเซลที่มีความเร็วสูงได้ตั้งแต่81ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมารถไฟของไทยกลับไม่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้เครื่องจักรนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมรวมทั้งปัญหาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวของรายการวาระประเทศไทยนะคะคุณจุฑาพรดำขำไม่เคยใช้บริการรถไฟมาก่อนค่ะเธอได้ไปทดลองนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกประสบการณ์ครั้งนี้นะคะก็ทำให้รู้จักกับรถไฟไทยมากขึ้นในฐานะผู้ใช้บริการค่ะวันนี้คือแบบมันแออัดอะแพงสำหรับการที่ว่าไม่ทำความสะอาดให้เราตอนกลับมาเนี่ยรถของช้ามากจากคำบอกเล่าเรื่องของความล่าช้าและการให้บริการที่ไม่ได้ความสะดวกสบายของเก้าอี้โดยสารหรือบริการต่างๆของรถโบกี้ชั้นที่3จะแตกต่างจากโบกี้ชั้นอื่นๆแต่ขบวนรถนี้ก็เป็นขบวนที่มีประชาชนเลือกใช้บริการมากที่สุดเพราะมีราคาถูกสมชายสุริยาเป็นคนหนึ่งที่นิยมใช้รถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้านที่โพธารามความล่าช้าของรถไฟเป็นสิ่งที่เขาพบบ่อยในสายเหนือแต่ด้วยราคาที่ถูกและประหยัดเขาจึงต้องอดทนถ้ามากกว่านั้นก็คือเสียเวลานะครับเสียเวลาแต่การเดินทางก็คือปกติก็จะใช้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละครับแต่ว่าบางทีรถอาจจะออกช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมกลับมานี่นะครับคือตอนกลับมาเนี่ยรถออกช้ามากเสียเวลาไปชั่วโมงเงี้ยพรพันธ์สีแก้วเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะใช้รถไฟเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพเธอมาซื้อของไปขายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้การขึ้นรถไฟจะสะดวกกว่าการเดินทางวิธีอื่นแต่ก็ต้องยอมแลกกับการบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหลายอย่างเราก็ทนไปดีกว่าไปรถทัวร์รถทัวร์มันจะแพงแล้วก็มันน่ากลัวฟ้านะห้องน้ำก็ตอนแบบตอนเย็นแบบนี้ก็สะอาดดีแต่พอช่วงสักเที่ยงคืนก็มันจะมีกลิ่นแล้วแบบคนนั่งใกล้ห้องน้ำแบบนี้ก็จะนั่งไม่ได้แล้วเก้าอี้โดยสารของรถโบกี้ชั้นที่3ไม่สามารถปรับระดับเพื่อรองรับการพักผ่อนของผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไกลๆได้ผู้ใช้บริการบางส่วนจึงต้องอาศัยพื้นที่แคบๆใต้เก้าอี้เพื่อเป็นที่พักผ่อนยามค่ำคืนขณะที่ผลสำรวจของ Airbag Real Time Poll เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้บริการรถไฟส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังสูงกว่าความเป็นจริงเช่นด้านความสะอาดของพื้นในห้องโดยสารก่อนใช้บริการมีความคาดหวังอยู่ที่ร้อยละ 67.9 แต่ความเป็นจริงอยู่ที่ร้อยละ 31.9 ไอ้สิ่งที่รองรับเนี่ยมันน้อยไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการความปลอดภัยของทรัพย์สินบนรถเป็นยังไงบ้างคะปกติบนขบวนรถนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟแต่วันนี้เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟมีช่วงออกมาจากบางซื่อตอนตัวครั้งเดียวแล้วก็เนี่ยช่วงนี้สามทุ่มแล้วจะเข้าประจวบแล้วเรายังไม่เห็นตำรวจรถไฟเลยนี่คือสิ่งที่ได้พูดคุยกับผู้ใช้บริการรถไฟเป็นประจำสิ่งที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นความเคยชินไปแล้วแต่สำหรับดิฉันที่ขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกแม้รถไฟจะพามาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยแต่ความสะดวกสบายยังแตกต่างหากเปรียบเทียบกับระบบขนส่งประเภทอื่นๆมากตลอดระยะเวลาเกือบ6ชั่วโมงที่อยู่บนรถไฟขบวน169ดิฉันพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นมีความแตกต่างกันแต่ในความแตกต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ค่ะนั่นคือทุกคนอยากเห็นรถไฟพัฒนาให้มีคุณภาพมากกว่านี้จุฑาพรดำขำทีวีไทยรายงานสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วการใช้บริการรถไฟยังเป็นทางเลือกที่ดีเสมอค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นถูกแล้วก็ในบางขบวนนั้นยังเป็นรถไฟฟรีด้วยแต่ว่าการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริการสังคมประเภทนี้ถูกทอดทิ้งให้เป็นภาระของการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นชัดจากหนี้สินที่พอกพูนกว่า 70,000 ล้านบาทค่ะโดยที่รัฐบาลนั้นไม่ได้สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในที่สุดนะคะปัญหาการเงินก็ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาของรถไฟไทยค่ะริมทางรถไฟบริเวณชานชาลาที่1สถานีบางซื่อคือสถานที่ที่วินัยพันผูกแม่ค้าจากอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค้าขายทำกินมานานกว่า15ปีแล้ววินัยต้องนำอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จหลายชนิดขึ้นรถไฟและเดินทางมาถึงที่นี่ก่อนเวลา 7:00 น.
เพื่อให้ทันขายลูกค้าประจำในมื้อเช้าของทุกวันต้องอาศัยรถไฟมาค้าขายกินจ้ะเช้าก็ต้องนั่งรถไฟมาตอนเที่ยงก็ต้องอาศัยรถไฟนั่งกลับ15ปีจ้ะการเดินทางด้วยรถไฟทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเป็นกำไรมากขึ้นซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคนหาเช้ากินค่ำอย่างวินัยการให้บริการด้วยอัตราค่าโดยสารที่ต่ำเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเดินทางด้วยรถไฟได้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการก่อตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2494แต่เกือบ60ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยกลับประสบภาวะการขาดทุนมหาศาลโดยมีหนี้สินสะสมกว่า 70,000 ล้านบาทการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2516โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประสบภาวะการขาดทุนที่หนักขึ้นถึงปีละ 10,000 ล้านบาทโดยมาจากภาระบำนาญที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว 12,000 คนรวมปีละ 3,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากที่สุดรวมกับภาระดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาแก้ไขปัญหาในการบริหารอีกปีละ 3,000 ล้านบาทและภารกิจบริการสาธารณะเชิงสังคม 2,500 ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นการขาดทุนด้านการดำเนินงานซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ไปกับการพัฒนาภาระหนี้สินเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนารถไฟไทยในช่วง58ปีสามารถเพิ่มทางรถไฟได้เพียง670กิโลเมตรทำให้วันนี้ประเทศไทยมีรางรถไฟเพียง 4,048 กิโลเมตรขณะที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยมีรางรถไฟถึงกว่า 10,000 กิโลเมตรผมอยากจะเสนอว่าปัจจุบันเป็นโอกาสและให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเห็นใจรถไฟนะครับภาคประชาชนเห็นใจรถไฟและเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหารถไฟร่วมกันโดยที่เห็นว่าปัญหารถไฟนั้นจำเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ไขอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะฝากรถไฟไว้ว่านะครับว่าฝากประชาชนฝากรถไฟกับประชาชนไว้ว่ารถไฟเนี่ยก็คือเป็นของประชาชนทุกคนถ้าเกิดรถไฟไม่พัฒนาทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับโดยทางตรงและทางอ้อมความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นการตั้งคำถามสำคัญต่อการพัฒนารถไฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของคนไทยแต่เสถียรภาพทางการเมืองและผลประโยชน์ของรถไฟไทยจำนวนมหาศาลก็ทำให้การพัฒนารถไฟครั้งใหญ่ของประเทศถูกเรียกร้องให้มีการเปิดกว้างพร้อมกับเริ่มลงมืออย่างเร่งด่วนในประวัติศาสตร์นั้นรถไฟของไทยเคยล้ำหน้าทุกชาติในเอเชียค่ะแต่ว่าการหยุดพัฒนามาตลอดระยะเวลาเกือบ100ปีนั้นทำให้วันนี้หลายประเทศมีการขนส่งระบบรางที่แซงหน้าไทยไปมากอย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินทางมาดูแบบอย่างของการรถไฟไทยเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้นะคะรถไฟของมาเลเซียนั้นมีความทันสมัยจนคนไทยนั้นต้องตามไปดูงานเป็นแบบอย่างค่ะทีมงานของวาระประเทศไทยเองได้เดินทางด้วยรถไฟของมาเลเซียมาค่ะและจะนำมาเสนอในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ